เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยไหมครับเป็นเรื่องน่ารักน่ารักไปโรงเรียนเนี่ยปกติไปยังไงให้มันเท่ๆนะพี่คุณไปยังไงครับก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปให้ไม่ต่างกันครับนั่งวินมอเตอร์ไซค์ครับไปนั่งไปจอดหน้าโรงเรียนเลยครับแล้วไปสายด้วยเออแต่วันนี้เขาไม่ได้นั่งวินนะฮะเขานั่งช้างไปนะโหต้องบอกเลยเลยว่าไม่ธรรมดานะเป็นการเรียกรอยยิ้มจากโซเชียลนะครับเพราะว่าเปิดเทอมแล้วเนี่ยนะฮะก็จะเห็นเด็กเนี่ยที่ไปโรงเรียนกันแต่เด็กนักเรียนเมืองสุรินทร์นี่นั่งอยู่ไม่ธรรมดาขี่ช้างไปส่งถึงประตูเลยนี่ครับเขาบอกว่าผู้ใช้ Facebook ของพงพัฒน์งามเลิศเนี่ยนะครับเป็นคุณครูท่านหนึ่งได้เผยแพร่ภาพสุดน่ารักเป็นบรรยากาศของการเปิดเทอมที่โรงเรียนบ้านยะวึกจังหวัดสุรินทร์นักเรียนชาย3คนได้ขี่ช้างเดินทางมาที่โรงเรียนส่งถึงประตูโดยมีผู้ปกครองพ่อเนี่ยนะฮะมาด้วยพร้อมมีการระบุข้อความว่าสุดยอดของการส่งนักเรียนมาโรงเรียนแบบใหม่นะงานนี้เมื่อภาพดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่แน่นอนนะครับในโลกโซเชียลเนี่ยก็มีต่างเข้ามาคอมเมนต์นะฮะเห็นดูน่ารักนะครับทั้งช้างทั้งนักเรียนเป็นจำนวนมากก็มีการแชร์เนี่ยนะไปกว่า 9,000 ครั้งแล้วด้วยนะก็เป็นภาพน่ารักน่ารักที่เป็นสีสันของจังหวัดสุรินทร์นะครับขี่ช้างไปโรงเรียนเออแล้วดูสิจะเรียกว่าตื่นเต้นดีหรือว่าจะเรียกว่าเขินอายดีครับพี่กูถ้าเราได้มีโอกาสนั่งช้างไปโรงเรียนแบบนี้บ้างถ้าเกิดในเมืองก็อาจจะมีแบบแปลกๆบ้างนะคนอาจจะมองได้แต่สุรินทร์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องปกติธรรมดานะเพราะว่าเขาเป็นเมืองช้างอยู่แล้วเออแต่ว่าการที่อยู่ๆน้องเนี่ยนั่งช้างไปแล้วที่นี่ท่านมีการนั่งช้างไปเรียนทั้งโรงเรียนเนี่ยนะฮะโอ้โหสงสัยต้องมีโรงสำหรับให้ช้างแบบนั่งพักแวะพักเออนะฮะไม่ใช่รถติดนะครับเป็นช้างติดแทนนะครับออกการจราจรช้างติดใช่ครับก็เป็นภาพน่ารักน่ารักนะครับที่เกิดขึ้นครับเวอร์นิวส์ข่าวในมือคุณ